สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มส่งเมียรักษาตัวที่โรงพยาบาล3เดือนกลับมาบ้านอีกทีตั้งท้องได้7สัปดาห์เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ประเทศจีนมีหนุ่มคนนึงใช้นามแฝงว่าเซี่ยวไห่ได้ออกมาเล่าเรื่องราวสุดแสนช้ำใจนี้ว่าเขากับภรรยาพบกันจากบริษัทจัดหาคู่เธอมีอายุ22ปีซึ่งภรรยาของเขาเป็นคนเงียบๆมักมีปฏิกิริยาตอบกลับช้าและดูเสื่องซึมเขาสังเกตเห็นพฤติกรรมที่ผิดปกติได้หลายอย่างหลังจากปรึกษาคันระหว่างพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายจึงตัดสินใจส่งภรรยาไปรับการรักษาทางโรงพยาบาลได้วินิจฉัยอาการของภรรยาว่าต้องรับการบำบัดและได้การันตีว่าจะมีอาการดีขึ้นภายใน3เดือนระหว่างที่ภรรยาเข้ารับการรักษาเขาต้องไปทำงานที่อื่นจึงฝากให้แม่ของเขาคอยไปเยี่ยมเธอแทนแต่ทางโรงพยาบาลไม่อนุญาตให้ญาติเขาเยี่ยมผู้ป่วยในช่วงเวลาที่เข้ารับการรักษาดังกล่าวหลังจากเข้ารับการรักษานานกว่า3เดือนเขาได้ไปรับเธอกลับบ้านจากนั้นไม่นานเธอก็เริ่มมีอาการผิดปกติอาเจียนบ่อยครั้งเขาจึงพาไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจร่างกายซึ่งผลตรวจออกมาว่าภรรยาตั้งครรภ์ได้50วันหรือ7สัปดาห์เขาตกใจมากคาดว่าภรรยาน่าจะเริ่มตั้งครรภ์ในช่วงที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและช่วงเวลานั้นเขาทำงานอยู่ที่เมืองอื่นไม่ได้เจอกับภรรยาตลอดเวลา3เดือนจึงมั่นใจว่าเด็กในท้องไม่ใช่ลูกของเขาแน่นอนจึงไปที่โรงพยาบาลเพื่อต้องการคำอธิบายจากการสืบสวนของทางโรงพยาบาลมีเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วยชื่อว่ากัวได้ออกมายอมรับว่ามีเพศสัมพันธ์กับภรรยาของเขาอ้างว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้เกิดจากความสมัครใจของทั้งสองฝ่ายแล้วว่าในวันเกิดเหตุเธอเดินไปที่ห้องพักและได้พบกับเจ้าหน้าที่กัวที่กำลังนั่งทานของว่างอยู่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นจึงเดินเข้าไปหาเมื่อได้ใกล้ชิดกันประกอบกับอยู่ด้วยกัน2ต่อ2จึงหักห้ามใจไว้ไม่ไหวซึ่งอย่างไรก็ตามครอบครัวคิดว่าเธอน่าจะถูกข่มขืนแม้ว่าเธอจะเต็มใจหรือไม่ก็ตามเนื่องจากสภาพของผู้ป่วยจิตเวชส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยรับรู้พฤติกรรมการกระทำของตนเองได้ทางครอบครัวของเธอได้ทำการร้องเรียนโรงพยาบาลให้รับผิดชอบแต่ไม่มีความคืบหน้าอะไรนอกจากไล่เจ้าหน้าที่คนนั้นออกครอบครัวของเธอจึงทำได้เพียงแจ้งตำรวจและรอการสืบสวนต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ